ก็จะได้ไปเที่ยวกันสักทีเฮ้ยว่าแต่เราจะไปเที่ยวไหนอ่ะเราไปเที่ยวนี่ไงเขาเรียกธรรมชาติโอ้ธรรมชาติธรรมชาติเหรอเฮ้ยถ้าชอบเที่ยวธรรมชาติน่ะไปแถวหลังบ้านเราก็ได้หญ้าเพียบจะกินเหรอโอ้พูดแล้วหิวเลยบ้านะวันนี้เนี่ยฉันจะพาพวกนายไปเที่ยวทะเลโอ้พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วเอ็มบิกินี่มาด้วยงั้นเราขับรถนะเฮ้ยนายขับรถเป็นปะเนี่ยชัวร์นะขับแล้วยันฮอระเบิดไปแล้วอ่ะโอ้ฉันไม่อยากจะเชื่อใจนายเลยโอเคว่าแล้วก็ไปขับรถเลยอีว่าจอมขับรถชนเฮ้ยฮะนี่อะไรเล่อฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอ่ะเฮ้ยอะไรเป็นตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้ยพระเจ้าช่วยตื่นเร็วอะไรตื่นได้แล้วเฮ้ยเอ้าพวกนายมาทำอะไรกันเนี่ยแล้วเราถึงทะเลกันหรือยังถึงทะเลอะไรอ่ะเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตื่นมาดูดิฮะนายเลิกนอนหงิกได้แล้วจริงด้วยทำไมเรามาอยู่ในบ้านที่ทรุดโทรมแล้วก็เก่าแบบนี้น่ะภาพสุดท้ายที่นายจำได้คืออะไรกันโอ้ยฉันจำอะไรไม่ออกเลยอ่ะจำได้ว่าพี่กิ๊กขับรถชนอีกแล้วโอ้ใช่ตอนที่ขับรถชนอ่ะพวกนายเห็นสิ่งนั้นหรือเปล่ามันเหมือนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้คอยาวๆเหมือนจะบุกเข้ามาในรถของพวกเราอะฉันคิดว่ายีราฟหลุดมาหรือเปล่าฮะยีราฟยีราฟหลุดดูดิหน้าต่างเขาปิดตายหมดเลยอะตีไม้ปิดด้วยเหมือนเขาจับเรามาขังยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปสำรวจรอบๆบ้านดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยเสียงใครอะเฮ้ยเสียงใครนี่พวกนายตื่นกันแล้วเหรอเด็กน้อยผู้น่าสงสารลุงเป็นใครอ่ะฉันก็เป็นเจ้าของบ้านนี้ยังไงล่ะแม่คิดว่าเป็นคนใช้หรือยังไงโอ้ขอโทษครับลุงชื่อพรชัยหรือเปล่าครับฉันไม่ได้ชื่อพรชัยฉันชื่อพรศักดิ์ส่องแสงนี่ส่องให้เลยว่าญาติแน่ๆเครือญาติกันเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงฉันได้เก็บพวกนายมาจากข้างถนนอุ้ยเราเป็นเด็กกำพร้าเราว่าพวกนายลดความอยู่แถวๆนั้นฉันก็เลยช่วยชีวิตมาโชคร้ายที่โรงพยาบาลแถวนี้เนี่ยปิดเพราะโควิดหมดเลยฉันก็เลยรับพวกนายมาที่บ้านนี้ฉันเนี่ยเตรียมเนื้อแสนอร่อยให้พวกนายได้กินแล้วป้าตามฉันมาเดี๋ยวฉันพาไปห้องครัวนะอุ้ยลุงใจดีจังเลยอ่ะป้าครับเนี่ยเฮ้ยที่ดีนี่ถึงแม้ว่ามันจะดูสกปรกหน่อยแต่ฉันว่าเอ้ยเหมือนว่ามีศพไม่ใช่ศพเฮ้ยนี่มันภรรยาของฉันเองเธอเนี่ยชอบวาดรูปสีน้ำวันก่อนเนี่ยก็เพ้นสีแดงเต็มบ้านเลยใช่ไหมที่รักจ๋าใช่ค่ะโอ้เห็นไหมล่ะเธอตอบโต้กับนายแล้วรีบไปกินข้าวเถอะเดี๋ยวผมทำกับข้าวให้นะที่รักนะเสียงภรรยาเขาดูแปลกๆเนาะเสียงดูยานเนาะนั่นนะดิเสียงดูแบบคิดมากเลยเหมือนแบบดักเสียงอ่ะโอเคโอเคลุงแล้วทำไมต้องปิดประตูด้วยไม้แบบนี้ด้วยอะครับก็เอาไว้กันพวกโจรนะตอนกลางคืนเนี่ยแถวนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีตำรวจเดินเพ่นพ่านเลยทำให้พวกเราต้องป้องกันตัวเองนี่ฉันก็มีอาวุธครบมือด้วยนะดูที่ฉันตรงนี้สิสงสัยจะโจรเยอะนะอาวุธนี่ทำไมมีแต่เลือดอ่ะผมว่าลุงเขารอบคอบนะไปเถอะรีบกินข้าวดีกว่าไปกับข้าวจะเย็นหมดแล้วเนี่ยอุ้ยว้าวใส่กรอบเลือกที่นั่งเลยฉันนั่งตรงนี้ไหนนั่งเฮ้ยดูลุงเขาจัดจานให้เราดิโหยวางไม่ตรงจานเดี๋ยวฉันขอกินไส้กรอกก่อนละกันมันไม่ได้มีแค่ไส้กรอกนะไอ้ไส้กรอกหรือกุนเชียงตกลงมันยังมีอย่างอื่นอีกที่นี่ไส้กรอกหรือกุนเชียงเนี่ยทำไมมันแดงแป๊ดเลยนี่มันเป็นของดีเชียววัวแถวนี้เนี่ยเนื้อรสชาติอร่อยอะนะฉันอยากให้ได้ลองชิมพี่ไม้ลองชิมดูแล้วกันอร่อยบอกต่อด้วยนะอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอนี่อันนี้เป็นเมนูที่ฉันแนะนำเลยหุยลุงหนาวเหรอควันออกปากเลยนะเนี่ย
นิดหน่อยอ่ะเอ้านี่พายเนื้อเฮ้ยโอ้ยลุงโอ้ยเข้าใจเลือกจริงๆเลยนะเป็นของโปรดฉันเลยอ่ะพายเนื้อที่นี่เนี่ยข้างในชุ่มเลือดแบบมีเดียมแร่และยังไม่พอนะนี่ยังมีสเต็กเนื้อวากิวโหลุงลุงทำไมให้เรากินเยอะขนาดนี้ฉันว่ามันดูแปลกๆหรือเปล่าคือว่าพวกนายเนี่ยอย่าแอบไปเข้าห้องเก็บของล่ะเมียฉันน่ะบอกมาโดยเสมอเลยว่าห้ามคนแปลกหน้าเข้าไปเดี๋ยวของหายฉันอยากทำให้ภรรยาของฉันเนี่ยไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในการรับแขกของฉันน่ะเข้าใจนะก็เข้าใจแล้วครับลุงเดี๋ยวพวกเรารีบกินเสร็จแล้วก็จะรีบไปนอนนะครับเข้าใจอย่างนั้นก็ดีแล้วงั้นฝันดีราตรีสวัสดิ์นะบ๊ายบายโอ้โหลุงสบายลุงเลิกหลักไปหายเลยแฮะฟันเขาเป็นอะไรอ่ะน่าจะเหยินนะ เราเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วพวกเราไปแอบสำรวจบ้านลุงดูดีกว่าฉันว่ามันดูแปลกๆนะบอกว่าไม่ให้เราไปห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นมาเถอะไว้แต่ก่อนนะแล้วกระเป๋าพวกเราอะเออกระเป๋าหายเมื่อกี้ลุงบอกว่ามีห้องเก็บของใช่ปะไปเถอะเดี๋ยวเราไปสำรวจบ้านนี้กันเลยไปค่อยๆย่องค่อยๆย่องเดี๋ยวลุงรู้เราต้องเอากระเป๋าของเราคืนมาเราลืมของไว้นั้นน่ะนั่นน่ะดิเฮ้ยใครขักเสลดอะลุงกลอ๋อลุงกลลุงหลับเร็วจังเลยตะกี้ยังเดินอยู่เลยนั่นน่ะดิแล้วนี่ห้องอะไรอ่ะดูปิดประตูอยู่ไหนลองไปดูลุงก่อนลุงเขาหลับจริงเปล่าเฮ้ยของแท้เลยเราน่าจะเข้าไปไม่ได้ฉันว่าเราลองเข้าไปในนี้ดีกว่าปะลองสำรวจห้องน้ำก่อนโอ้โหของอะไรเต็มไปเนี่ยนี่ลุงแบบอยู่กับเมียจริงปะเนี่ยฉันว่าไม่ใช่ละแต่ทำไมมันมีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะเสื้อผ้าพวกนี้ก็ยังดูใหม่เหมือนผ่านการใส่มาไม่นานด้วยอ่ะร้อยเหลืองคืออะไรอ่ะนี่ดิอะไรหรอพี่ไม้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมือนี่มันเป็นนิ้วคนที่ถูกลอกหนังมาแล้วนี่นาบ้าไปแล้วฉันว่ามันดูแปลกๆแล้วเพื่อนเฮ้ยปิดไฟเสียงอะไรอ่ะจุ๊บแจงลุงตื่นเหรอลุยเฮ้ยลุงตื่นแล้วอ่ะเรามายืนปลายเตียงเฉยเลยอ่ะมายืนตอนไหนไม่รู้ทำคองงึกๆด้วยอ่ะไหนจุ๊บแจงของแล็บเอาก่อนแล็บคืออะไรวะแอบก่อนจุ๊บแจงแอบก่อนมาเร็วมาเร็วเฮ้ยค่อยดูค่อยดูเฮ้ยฉันว่าลุงแกไม่ปกติแล้วเหมือนกับเป็นลมบ้าหมูเลยเราควรเรียกรถพยาบาลไหมเนี่ยลุงเขาชักหรือเปล่านั่นน่ะดิเฮ้ยเฮ้ยทำไมหัวของลุงมันยืดออกมาอย่างนั้นน่ะมันคำรามอีกแล้วเราควรไปหาที่แอบกันนะฉันว่ามันว้ายเฮ้ยมันยาวขึ้นอีกแล้วโอ้พระเจ้าช่วยฉันไม่กล้าออกไปแล้วนี่มันผีปอบชัดๆเลยลุงเขาเป็นลูฟี่หรือเปล่าอ่ะพี่ว่าไม่น่าใช่ลูฟี่นะเขาน่าจะเป็นลูลามมากกว่าโอ้โหยีลามยังเรียกพี่ไปเถอะทุกคนฉันว่าท่ามันไม่ดีแล้วล่ะรีบไปกันเถอะเฮ้ยลุงไปแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยฉันไม่รู้ว่าลุงอ่ะจะแบบขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเราควรที่จะแอบย่องขึ้นไปบนห้องนอนเหมือนเดิมไหมลุงจะได้ไม่สงสัยมาดิไปเร็วไปโอ้ยไปดำเนยทำไมมันถึงน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยนี่หนูเฮ้ยเสียงลุงลุงพวกเราแค่มาเข้าห้องน้ำอะครับพวกเรากำลังจะกลับไปในห้องนอนแล้วฉันเห็นไปแอบในห้องนอนลุงไปแอบในห้องนอนลุงก่อนใกล้ตายเลยก็ตายยังไงเฮ้ยพวกนายยังไม่นอนกันอีกเหรอเฮ้ยลุงเอาห้องของพวกนายอยู่ชั้น3นะไม่ใช่ชั้น2รีบไปนอนสิฮะผมไม่ทนกับลุงผมละเมอนะนั่นน่ะเหมือนกันละเมอแบบละเมอมากเลยเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นตัวอะไรคอยยาวๆเลยเนาะเพื่อนเนาะน้องๆๆไม่มีเนาะไปดีกว่าไปนอนๆๆนอนอุ้งจุ๊บแจ๊กลุงเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกับว่าตัวมัน
ตาไม่ค่อยดีหรือเปล่าทำไมมันมองไม่เห็นพวกเราเลยอ่ะเขาอาจจะแบบหัวทะลุเพดานไปมองไม่เห็นเออใช่ใช่ใช่เพดานต่ำเหรอเพดานมันค่อนข้างต่ำเลยเนาะลุงที่เลือกบ้านไม่ค่อยดีเลยตรงนั้นอะอะไรยัยนี่มันใครเนี่ยนี่ลุงบรรลือนี่ลุงบรรลือคือใครอะใครอะลุงบรรลือคือลุงบรรลือไม่รู้ฉันเพิ่งทราบชื่อเขาเมื่อกี้โอ้โหหนังก็เหี่ยวด้วยโอ้โหแล้วปักโดนตาเราจะลองไปหาทางออกถ้าทางเข้าอ่ะออกไม่ได้เราลองลงไปชั้นใต้ดินไหมล่ะเมื่อกี้ฉันเห็นคุณบันไดอยู่นะโอเคอ๋อมีชั้นใต้ดินด้วยโอเคต้องลองใช่ใช่ลองมุดอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อลุงโอ้ศพมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็นึกว่าลุงคนนั้นนะใจพาเราตกใจตามเลยดูตื่นเลยฉันไม่ไหวแล้วฉันกลัวหวาดกลัวเฮ้ยแล้วห้องน้ำนี่มันมีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนอะไรอ่ะดูตรงนี้ดิมีเส้นผมด้วยอ่ะมาเป็นวิกเลยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเฮ้ยลูกกำลังเดินมาทางนี้ไหนอ่ะใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอเดี๋ยวปิดไฟปิดไฟนอนกันเลยยังนะเฮ้ยพวกมันหายไปไหนแล้วเนี่ยอาหารแสนอร่อยของฉันนี่บุญเลิศทำไมแกถึงไม่ดูแลเด็กๆเลยฉันจะต้องลงโทษแกแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันกินศพอ่ะสงสัยฉันต้องไปหาที่ห้องอื่นแล้วเอาไงเนี่ยเราค่อยออกไปซ่อนตัวดีกว่าประตูมันล็อกด้วยมันเดินมันเดินไปที่ห้องรับแขกพวกเราตอนนี้แหละโอกาสดีของเราแล้วเราควรจะช่วยชีวิตภรรยาของลุงโดยการบอกความจริงกับเขาเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าลุงเป็นสัตว์ประหลาดก็ได้ใช่ไป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 นี่คุณภรรยาของคุณลุงหัวยาวครับเลิกวาดรูปสักแป๊บได้ไหมรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีแต่เรื่องแย่ๆคุณรีบไปกับผมเถอะนะครับเฮ้ยทำไมเขาไม่ตอบเลยอ่ะป้าป้าป้าดูป้าดูตัวเขียวแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยศพนี่นะเอ้าเสียงใครเมื่อกี้ลุงโกหกลุงน่าจะดัดเสียงแน่ๆเลยอ่ะลุงทำเสียงแบบอย่างเหมือนไป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 ปิดไฟด้วยนะห้ามให้ลุงเห็นเด็ดขาดฉันขอนั่งยองๆแป๊บตามมาตามมาตามมาเฮ้ยนี่ยินเสียงแจ๊บๆอยู่ทางขวามือไหนไหนไหนอร่อยมากโอ้ยเนื้อสดๆดิบๆเนื้อโชคๆอาหารอันอูชะของฉันเลยนะเราไปก่อนแล้วครับไปเหมือนกันครับผมลงไปชั้นสองแล้วกระเป๋าพวกเราอะกระเป๋าไปเอากระเป๋าก่อนห้องเก็บของแล้วกระเป๋าที่ไหนอะไม่มีอะไรจะเสียแล้วห้องเก็บของก็ต้องรีบไปเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีชั้นใต้ดินเฮ้ยเดี๋ยวเราลงชั้นใต้ดินดีกว่าได้เจอแล้วเหรอห้องเก็บของห้องนี้ไงข้างๆห้องลุงไงเฮ้ยแล้วเราจะเปิดประตูยังไงอะพี่ไม้เฮ้ยนี่ไงกระเป๋าของพวกเราและมันมีกระเป๋าอีกเดียวนะมันมีตำรวจด้วยอันเนี้ยโอ้ my god โอ้โหฉันว่าและเคล็ดลับของความอร่อยใส่กอกเนื้อคนกับพายเนื้อมนุษย์เรียบร้อยละมาพวกเรารีบไป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 มาเจอเรื่องสวยๆแบบนี้อีกแล้วนั่นเนี่ยทำไมเมื่อไหร่จะตายลุงปุ๋งใสจะปวดฉี่เร็วลุงออกมาแล้วลุงออกมาแล้วแล้วเพื่อนเร็วจะออกไม่ได้ค่อยๆไปทีละคนไปแล้ว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 ลงไป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 ข้างล่างดิเฮ้ยข้างล่างทำไมมีคนทรมานด้วยโอ้โหมีทั้งตาตับไตไส้พุงแล้วเราจะไปทางไหนเนี่ยโอ้ยศพเคียบเลยเร็วดิไม่กีดแล้วมันมาแล้วพี่ใบพี่ใบสู้เขาพี่ใบสู้เขาหัวยาวไปแล้วไปแล้วพี่ใบจุ๊บแจงขึ้นมาจุ๊บแจงเร็วเร็วจุ๊บแจงไม่ได้โอ้โหขอหลุดเลยเขาปกป้องพวกเราพี่ใบเป็นวีรบุรุษแต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่าจะขึ้นมาไม่ได้หรอกเราปลอดภัยแล้วทุกคนไปไปไปอย่าไปสิอยู่กับฉันนี่ก่อนพวกเธอจะไปไหนเฮ้ยไอ้บ้าไม่คิดพังตรงนี้เลย
รีบออกไปดีกว่าไปเถอะเร็วเว้ยโอเคพี่กินเอาเลยเอาเลยเอาเลยตรวจข้าวมาลงตรวจข้าวมาลงเอ้ยจุ๊บแจนมา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 โอ้ยทำไมที่นี่มันเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยหัวก็ตายกันจนหมดฉันเริ่มสงสัยแล้วสิว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านลุงจริงหรือเปล่าแล้วเราไปไงต่อดีอ่ะเฮ้ยมีรถพังอยู่ตรงนี้ด้วยเราขับรถไหมรถพังพังคันนี้นะนี่นายจะขับรถหรือว่าเราจะแบกรถไป สภาพไม่น่าไว้ใจเลยช่วยด้วยเสียงมันมาจากไอ้ตรงโรงนาตรงนั้นน่ะตรงไหนพี่กิจนำไปนี่เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอะไรจุ๊บแจ้งมีคนอยู่ข้างในเฮ้ยโอ้ยจริงด้วยช่วยฉันทีไอ้เจ้านั่นมันทรมานพวกเราลุงเป็นใครเนี่ยลุงเป็นใครฉันชื่อพรชัยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้พวกมันตัดขาภรรยาฉันไปทั้งสองข้างแล้วก็เอาไปกินเป็นอาหารถ้านายไม่เชื่อแล้วก็ดูที่รูปตรงนั้นสิเฮ้ยมีรูปด้วยเหรอเราเปิดเข้าไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยหมดแล้วเออไปมาเหอะลุงเดี๋ยวผมช่วยเองฉันขอให้นายช่วยเรียกตำรวจหน่อยฉันคงเดินต่อไปไม่ไหวแล้วขอร้องละช่วยพวกเราทีนี่ลุงขี้แตกเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่กองเชือกมาเชือกเหรอโอ้ยน่าสงสารน่ะพวกเขาสองคนโดนควักลูกตาหมดเลยดูดิโอ้แล้วก็ไม่มีอาหารได้กินอีกต่างหากเฮ้ยถือเป็นแบบนี้พวกเขาต้องตายแน่เรารีบโทรเรียกตำรวจเถอะไปเกิดอะไรอะไรขึ้นเกิดอะไรมันมาแล้วมันมาแล้วไหนมาแล้วจริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่ปิดไฟก็มองไม่เห็นนะดิเราใส่เผือกมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้เป็นยังไงบ้างล่ะสมพงษ์เอ้ยไม่ใช่พรชัยพวกนายเนี่ยอยู่ดีกินดีใช่ไหมอยากได้ขาของภรรยานายเป็นสเต็กสักชิ้นไหมล่ะฉันว่ามันน่าจะอร่อยดีนะเขากินลุงไปแล้วโอ้ยบ้าแล้วช่วยลุงไม่ได้งานลุงไม่รอดอ่ะเราควรช่วยตัวเองก่อนไปเถอะเราไม่รอดแน่ฉันว่าแล้วว่าพวกแกต้องอยู่ที่นี่แล้วพี่กินแล้วพี่กินโอ้โหมันเดินช้าอยู่เฮ้ยฉันว่าเรารีบเข้าไปในป่าเถอะน่าจะปลอดภัยกว่าที่นี่ไปแล้วว้าวโอ้ฝนตกหนักเลยเจ้านั่นเนี่ยตามเรามาไม่ทันแน่ไปเถอะพวกเราเออใช่เฮ้ยมีไฟอยู่ว่ะข้างหน้ามีไฟฉันว่าอาจจะเป็นบ้านของตำรวจหรือเปล่าโอ้โหต้นไม้ที่นี่มันดูเหมือนเปรตยังไงไม่รู้สิฉันกลัวฮัลโหลอีกใครอยู่ไม่กล้าไปดูหน้าดินี่อะไรอ่ะเฮ้ยศพใครอ่ะแฟชั่นคุ้นๆมากชุดเหมือนหัวกล้องเลยเขามาตายนี่ได้ไงฉันว่าไม่ใช่หรอกพวกนายคิดมากเขาเอาล่างศพมากินที่นี่หรือเปล่านั่นแน่ดิเดี๋ยวนะเราลองไปดูในบ้านก่อนมีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลโอ้โหมี2คนกำลังนอนทับกันอยู่เลยมีใครอยู่บ้างไหมครับพวกเราอะโดนอบผีหัวยาวไล่มาอยู่อะขอเราดูโอ้โหอีกแล้วเหรอไม่เอาแล้วฉันว่าบ้านนี้ไม่น่าเข้าเลยข้างๆตรงนั้นมีบ้านอีกหลังไปขอความช่วยเหลืออีกหลังแล้วกันไปเดี๋ยวไฟเขียวไฟเขียวไปเถอะโอ้ยโชคดีจริงเลยที่อะไรอะไรหรอเปิดประตูสิทั้งปั๊มเลยเฮ้ยฉันได้ยินเหมือนกันโอ้โหมันออกมาแล้วเร็วเฮ้ยช่วยด้วยในนี้มีคนอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนอยู่ช่วยด้วยครับลุงช่วยด้วยอะไรเป็นไรกันเหรอเป็นไรกันนะฮะคือว่าพวกเราอะเจอปีศาจที่มันแบบหัวยาวๆอะใช่ไหมเพื่อนหัวยาวอะน่ากลัวปีศงปีศาจอะไรไม่มีหรอกกล้วยพวกนายคิดมากไปเองหรือเปล่ามาเดี๋ยวฉันออกไปดูเองถ้าไม่มีแล้วก็พวกแกได้เจอดีแน่ฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกพวกเด็กเรียนโอ้ยสาบานเลยลุงมันมีจริงๆแต่ว่าลุงอย่าออกไปข้างนอกลุงโอ้ยไม่ฟังเลยอ่ะโอ้ย
โอ้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะพวกนายเนี่ยมันไร้สาระฉันจะแจ้งตำรวจบอกว่าแกเนี่ยหลอกลวงประชาชนไอ้พวกเด็กเกลียดเอ้ยโอ้โหปิดประตูปิดประตูเจ้านั่นว้าฉันว่าเราไม่น่าจะรอดแล้วล่ะเพื่อนโอ้ยมันเปิดประตูเข้ามาได้ด้วยไหนพี่พี่ไม้อยู่ไหนอยู่ในบ้านเอาพี่ไม้ออกมาจากบ้านนะเร็วๆพี่ไม้โอ้ไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบเจ้าตัวปิ๊ปปี้ทอมนะคะหรือว่าเจ้าผีคอยาวนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่ากลัวแล้วก็หลอนมากๆเลยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้พี่แป้นต้องขอตัวลาไปก่อนอาจจะไม่ได้มีประวัติอะไรของตัวนี้ได้ชัดเจนมากนะคะก็เป็นแค่ผีคอยาวที่เขาปกปิดร่างกายตัวเองแถมหน้าตาเนี่ยยังหลอนหลอนน่าเสยยิ้มคืนนี้ต้องเก็บไปฝันแน่ๆเลยงั้นถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไม่น่าเกิดไปเลยเอ้ยระเบิดมันระเบิดมันอุ้ย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 เยอะมากอุ้ยใครอ่ะตามใครอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โดนโอ้ลุงถึงลุงถึงโอ้โหโอ้โหลุงถึงลุงถึงลาก่อนเพื่อนโอ้โหกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อย